ัสดีครับเด็กๆครูชีวันกำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมครูชีวันกำลังส่องกระจกนี่เป็นกระจกเอ๊ะทำไมต้องส่องกระจกล่ะเพราะว่าครูชีวันกำลังดูว่าเวลาส่องกระจกแล้วเนี่ยยังเป็นหน้าของเราเองหรือเปล่ายังมีตามีจมูกมีปากมีหูครบถูกต้องเพราะว่าวันนี้นิทานตื่นนอนครูชีวันมีเรื่องเล่าให้ฟังตอนกระจกไม่ถูกต้องนี่กระจกบานนี้ถูกต้องแต่ว่าบุญบุญกับเพื่อนๆเขาทำไมถึงมีกระจกไม่ถูกต้องไปดูกันครับเอาละเปิดโรงละครกระดาษดูสิกบอยากจะส่องกระจกแต่ว่ากระจกอยู่สูงจังเลยนี่บุญบุญก็กำลังส่องกระจกบานใหญ่แต่เอ๊ะมีอะไรไม่ถูกต้องเด็กๆรู้ไหมดูดีๆสิครูชีวันยังไม่เฉลยยังไม่บอกแต่ว่าไม่ถูกต้องแน่นอนนี่บุญบุญส่องกระจกไหมตอนนี้ถูกต้องแล้วแต่ถูกต้องอย่างไรยังไม่บอกใครส่องกระจกบานเดียวกันกับบุญบุญเห็นไหมนี่คือภาพสะท้อนจากในกระจกถังนั่นเองถังก็นอนเอกเขนกส่องกระจกแต่เอ๊ะมีอะไรไม่ถูกต้องเด็กๆรู้ไหมเด็กๆบอกรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันในตอนที่สองแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะกระจกถูกต้องไหมถูกต้องใครส่องกระจกอีกนี่คือกระจกบานใหม่อีกบานหนึ่งโบก็กำลังส่องกระจกเอ๊ะแต่มีอะไรไม่ถูกต้องเด็กๆลองดูดีๆสิเห็นหรือยังเห็นหรือยังมีอะไรไม่ถูกต้องบางคนบอกเห็นแล้วมีมากกว่า1แห่งที่ไม่ถูกต้องเอาละส่องกระจกอีกทีนึงคราวนี้ถูกต้องแล้วต่อไปใครส่องกระจกอ้าวโรบอทก็ต้องส่องกระจกด้วยนะนี่แบบนี้นี่โรบอทบอกว่าโรบอทเนี่ยหล่อจริงๆเลยนะเด็กๆเชื่อไหมเชื่อโรบอทเขาบอกเขาหล่อด้วยเอ๊ะแล้วในกระจกเหมือนกับโรบอททุกอย่างเลยไหมยังไม่เฉลยคราวนี้โรบอทก็ส่องกระจกอีกครั้งหนึ่งหล่อและเหมือนโรบอทตัวจริงทุกประการเลยใครส่องกระจกลูกบอลก็ส่องกระจกเอ๊ะทำไมมีเงาสะท้อนจริงๆแล้วลูกบอลเขาส่องกระจก2บานแต่มีอะไรไม่ถูกต้อง2บานตรงไหนรู้ไหมครูชวันชี้ให้ดูนี่ตรงนี้นะ1บานนี่แล้วตรงนี้ก็ตั้งฉากมาอีก1บานนี่คือลูกบอลตัวจริงนี่คือเงาสะท้อนของลูกบอลนี่ก็คือเงาสะท้อนของลูกบอลแต่มีบางอย่างไม่ถูกต้องมาดูกันนี่คือลูกบอลส่องกระจกแล้วถูกต้องต้องเป็นเงาสะท้อนแบบนี้ฮะเอ๊ะแล้วมีลูกออสส่องกระจกด้วยเหรอใช่หรือเปล่านะกบนั่นเอง
กบกระโดดขึ้นมาส่องกระจกแต่เห็นตัวเองเป็นอะไรเป็นลูกออดเป็นไปได้ยังไงเนี่ยถูกต้องไหมถูกต้องเอ๊ะหรือผิดก็กบก็มาจากลูกออดงงใช่ไหมถึงไม่รู้ว่ากระจกบานนี้เอายังไงกันแน่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทีนี้มาดูกันใหม่ว่ากระจกไม่ถูกต้องเป็นยังไงกบหลบไปก่อนกบหลบเด็กๆมาดูกันว่าเงาสะท้อนของบุญบุญไม่ถูกต้องที่ถูกต้องก็จริงต้องเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ต้องยกแบบนี้เอาไปถังก็ส่งกระจกบานใหญ่ถังนอนนี่นอนตะแคงมาทางนี้นอนเอกเนกหัวของถังหันมาทางนี้แต่เงาในกระจกหันไปทางโน้นไม่ถูกต้องต้องหันทางเดียวกันแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแบบนี้ถูกต้องต่อไปโบก็ส่องกระจกไม่ถูกต้องมีอะไรล่ะที่ไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งแห่งนี่เด็กๆเห็นไหมนี่คือกระโปรงของโบลายเป็นแบบนี้ส่วนในกระจกนี่เป็นแบบนี้ไม่ถูกต้องดอกไม้ที่ติดบนหัวของโบด้านนี้แต่ในเงามาอยู่ด้านนี้ไม่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ลายกระโปรงของโบส่วนดอกไม้ที่ติดหัวของโบนี่ข้างเดียวกันนี่ต้องสะท้อนแบบนี้ถูกต้องเอ๊ะแล้วโรบอทรูปหล่อของเราตรงไหนไม่ถูกต้องไฟใช่ไหมหลอดไฟของโรบอทตัวจริงต้องเป็นสีเหลืองตัวเงาเป็นสีอะไรสีแดงต้องเหมือนกันแบบนี้นี่โรบอทรูปหล่อของเราและลูกบอลลูกบอลที่ส่องกระจกลองดูสิต้องเห็นลูกบอล4ลูกแต่ว่าเด็กๆ เห็นแค่3ลูกใช่ไหมและเงาที่เห็นดูสิถูกต้องไหมอันนี้เราต้องไม่เห็นตาของลูกบอลเพราะว่าเงาตรงนี้ต้องเห็นด้านหลังของลูกบอลส่วนตรงนี้เงาสะท้อนตรงนี้ส่วนที่เป็นตาของลูกบอลต้องเป็นสีนี้สีแดงส่วนตรงนี้เป็นสีเหลืองสลับสีกันหมดเลยไม่ถูกต้องที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้นี่เงาตรงนี้ก็จะเห็นด้านหลังของลูกบอลนะส่วนตาเรามองไม่เห็นส่วนเงาตรงนี้นี่ก็คือด้านข้างสะท้อนด้านข้างของลูกบอลก็ยังเห็นตาตรงนี้สีเหลืองเหมือนกันสีชมพูเหมือนกันส่วนเงาตรงนี้ก็คือเงาสะท้อนจากด้านนี้ของลูกบอลนี่เงาสะท้อนของลูกบอลที่อยู่ในกระจกแบบนี้โอ้ยเด็กๆงงใช่ไหมถ้างงไปหากระจก2บานมาส่องพร้อมๆกันลองดูซิว่าจะเห็นเป็นแบบนี้ไหมและสุดท้ายกบกระโดดขึ้นมาส่องกระจกแต่เห็นตัวเองเป็นลูกออดถูกต้องไหมถูกหรือไม่ถูกเพราะว่ากบก็มาจากลูกออดนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเห็นตัวเองเป็นลูกออดไม่ถูกต้องแสดงว่ากระจกบานนี้ต้องเป็นกระจกวิเศษแน่นอนทำให้กบเห็นตัวเองตอนเป็นเด็กๆวันนี้นิทานตื่นนอนตอนกระจกไม่ถูกต้อง
บแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ดาวน์โหลดลายเส้นเอาไประบายสีด้วยนะครับสวัสดีครับ